สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านที่ตัดต่อนี้เรือเป็นเหตุฝูงปลาครับดูอีกคนหนึ่งดูอีกคนหนึ่งมาทำอะไรผู้โผล่ตรงนี้เนี่ยสงสัยเจอพาเมื่อกี้นั่นแหละหรือว่าเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยดูเขาเออเอาเดี๋ยวไปแอบไปเซอร์ไพรส์ข้างๆหน่อยโอ้ยอย่าเลยปลาตกแก่คุณโอ้ยมาเมื่อช่วงไม่เที่ยงเลยปลา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 เห็นอยู่ถ่ายเลยข้างบนเอ้าก็มาเห็นมันก็จะมาโผล่ๆอยู่นี่เห็นตัดต่ออยู่ถึงว่าไม่เห็นเลยว่ามันซุ่มก่อนมันจะเรียกนะเล่นแอบมาก่อนโอ้ยตาไวแล้วเนี่ยตาไวดิเดี๋ยวดูสภาพเอ้าทุ่มในต้องทุ่มทุนหาของดีให้เขาดูมันต้องแบบแล้วไปไหนแล้วโอ้โหนู่นๆๆเป็นลูกปลาชะโดครับประมาณ 2-3 อาทิตย์ตัวเขาจะแดงๆแล้วเริ่มแดงๆตอนแรกนึกว่าลูกปลาช่อนพอดูไปมาเอ้าลูกปลาชะโดทำไมรู้ว่าเป็นลูกปลาช่อนปลาชะโดมันตัวจะสีแดงแล้วก็ใหญ่กว่าถ้าลูกปลาช่อนมันจะประมาณก็คือลูกปลาช่อนถ้าตัวประมาณเนี้ยเขาจะแยกจากแม่แล้วแต่อันนี้คือตัวใหม่กำลังแดงๆอยู่แล้วก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เขาจะเริ่มมีเส้นข้างตัวชะโดมันจะมีลายคาดข้างสองข้างเลยพอโตสักหน่อยก็ค่อยมีลายมีอะไรตามตัวนึกว่าเทสโดยการหย่อนขาไปปุ๊บถ้าแม่ของกัดแสดงว่าโอ้ชะโดแน่อะไรเงี้ยอ้าวถ้าขนาดนั้นคือผมไม่หมอบแล้วแค่เดินลงกระโดดจมไปโอ้ปลาแล้วก็ครับความสนุกสนานจริงๆไม่อยากให้สนุกหรอกแต่เออพลาดแล้วก็เนาะไหนๆก็ไหนๆเอ้าก็ไม่ว่าเดี๋ยวเจออะไรยังไงก็เดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูแล้วกันเนาะครับแชร์บ้านสวนขำๆก็ได้ละกะจะไม่ให้ขำแต่ก็ขำเอ้าแล้วกันครับผมอ่ะแชร์บ้านสวนสวัสดีครับ
ลืมสับตะไคร้